ต้องรอดอกใหญ่ปาดเลยนะคะสักหัวนึงมีสามหัวน้ำหมัก3ตัวนี้เราจะเอาบำรุงบรอกโคลีกับกระหล่ำดอกที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวหมดอันนี้ก็ยังมีอีกขวดใหม่นะคะมีหลายขวดน้ำหมักปลานะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหมักผลไม้นะคะยังไม่ใส่เยอะนะคะตอนนี้ยังต้องเร่งใบก่อนใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะต้นบรอกโคลีกับกระหล่ำดอกของเรานะคะกางมุ้งไว้นะคะส่วนเราผีเสื้อเยอะนะคะก็เลยต้องกางไว้เวลาจะบำรุงก็เปิดนะคะก็ตรวจดูหนอนอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ว่าเราเก็บไปหมดไหมบางครั้งเราก็ดูออกไม่หมดนะคะตอนที่เป็นไข่เขาจะมาฟักในมุ้งเราหนึ่งกระถางนะคะใช้ประมาณ20ออนนะคะลงไปเลยกำลังโตเลยนะคะบรอกโคลีกับกระหล่ำดอกของเราอันนี้แบบกระถางที่เราปลูกไว้นะคะเอาออกจากมุ้งนะคะตอนนี้เพราะว่าเจอมดกัดต้นนะคะตอนที่คุมมุ้งไว้น่าจะเกิดจากด้านล่างชื้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูนะคะก็เลยเอาออกนะคะตอนนี้แล้วก็มาดูหนอนเอาเราแค่ดูไม่ให้ผีเสื้อเกาะเขาก็จะไม่เป็นหนอนแล้วนะคะต้องคอยหมั่นดูนะคะนี่หนอนจะเป็นแบบนี้นะคะหนอนผีเสื้อแล้วเรามาดูเขานะคะเนี่ยแบบนี้คือมีหนอนแล้วเราไม่ได้ดูเขานะคะแบบนี้ก็คือหนอนแตกแล้วนี่ไข่หนอนแตกไข่หนอนจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็จะแตกนี่คือแตกแล้วนะคะดูไม่ทันนะคะแบบนี้ต้องเด็ดออกนะคะแบบนี้เด็ดออกเลยนะคะเด็ดเบาๆไม่ให้หนอนหล่นนะคะนี่แบบนี้คือดูไม่ทันนะคะต้นนี้พุนเลยนะคะหนอนกัดกำลังฟื้นตัวนะคะยอดกำลังมาแล้วปล่อยไว้นะคะแบบนี้เราเปิดมุ้งออกแล้วนะคะแปลงบรอกโคลีกับกระหล่ำดอกเพราะว่ามะเขือเทศจะงามจัดเกินไปนะคะถ้ามะเขือเทศงามจัดเกินไปเพี้ยจะลงนะคะจะใบหยิกหย่องนะคะต้องเปิดให้รับแสงแดดเต็มที่ไปเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมาหมั่นดูผีเสื้อเอานะคะดูหนอนใช้ยอดถ้าหนอนไม่ลงยอดก็ไม่มีปัญหานะคะบรอกโคลีกับกระหล่ำดอก
นี้แม่ไม่มีกับข้าวนะคะเราจะให้แม่แกงใส่ปลานะคะไม่ต้องรอดอกใหญ่ปาดเลยนะคะหนึ่งดอกนี้ใหญ่ก็ปลูกไว้เยอะอยู่นะคะอันนี้กะหล่ำดอกแม่จะชอบกว่าบรอกโคลีนะคะอีกสักหัวนึงเป็นสามหัวพอดีแม่แกงหนึ่งดอกนี้ก็ใหญ่